กินเนื้อแพะมาหลายวันแล้วถ้ากลับไปปักกิ่งอยากจะกินเนื้อเป็ดจังเลย เป็ดปักกิ่งเป็ดปักกิ่งเป็ดปักกิ่งมาจากที่ไหนกันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็ดปักกิ่ง1ใน10นะคะก็มาจากที่เขตเฮอเทียนนั่นเองค่ะและในอำเภอลั่วผู่นี้นะคะก็มีฟาร์มมีธุรกิจเลี้ยงเป็ดขนาดใหญ่หนึ่งในนั้นก็คือบริษัทลี่เถียนเซียงหนงค่ะซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจนะคะฟาร์มเลี้ยงเป็ดแบบครบวงจรเลยค่ะบริษัทอาหารลี่เถียนเซียงหนงจำกัดเป็นผู้ประกอบธุรกิจเลี้ยงเป็ดแบบครบวงจรรายใหญ่ของอำเภอตั้งแต่ผลิตอาหารเป็ดเพาะขยายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้ชาวบ้านนำไปเลี้ยงเพิ่มรายได้เชือดชำแหละทำเป็ดสดแช่แข็งและผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆโดยจะส่งขายทั้งในเขตซินเจียงและเมืองใหญ่อื่นทั่วประเทศจีนในกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนเก็บความเรียบร้อยตรวจคุณภาพหรือว่าบรรจุหีบห่อต่างต้องใช้แรงงานคนจำนวนมากทำให้มีความต้องการจ้างงานหลายตำแหน่งช่วยให้ชาวบ้านในพื้นที่มีงานทำและมีรายได้เดือนละไม่ต่ำกว่า 4,000 หยวนว้าคุณผู้ชมคะอันนี้นะคะด้านหลังก็คือโรงเลี้ยงเป็ดแล้วค่ะซึ่งเป็ดนี้นะคะจะเป็นเป็ดที่ส่งไปทั้งเป็ดปักกิ่งโดยเฉพาะเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเป็ดย่างปักกิ่งที่คุณผู้ชมหรือว่าใครเนี่ยได้ยินได้ฟังมาอาจจะเป็นลูกหลานของคุณพ่อคุณแม่เป็ดเหล่านี้นะคะรสชาติก็จะดีเป็นพิเศษค่ะส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็สายพันธุ์นะคะที่เจาะจงมาโดยเฉพาะซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะตรงแถวนี้นะคะก็จะมีพวกขนเป็ดต่างๆแน่นอนค่ะว่าไม่ใช่เฉพาะเนื้อเป็ดที่มีราคานะคะในส่วนของขนเป็ดค่ะก็ขายได้ราคาดีเช่นกันนะคะเพราะว่าสภาพอากาศของที่นี่ด้วยความหนาวความเย็นนะคะเป็ดที่นี่ก็จะมีขนที่หนานุ่มแล้วทำให้ขายได้ราคาดีกว่านั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นเป็ดอีกสายพันธุ์นึงนะคะถ้าดูจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วดิฉันรู้สึกว่าความต่างของเขาก็คือสีนะคะขนเนี่ยจะออกสีเหลืองกว่าแต่ที่สำคัญค่ะเนื้อของเขานะคะจะเป็นเป็ดสายพันธุ์ที่นำไปทำอาหารขึ้นชื่อนะคะของหนานจิงก็คือเหยียนสุยย่าค่ะหรือว่าเป็ดต้มเกลือนะคะซึ่งอันนี้นะคะความพิเศษของเขาก็คือเนื้อเขานะคะจะมีความหนามีเนื้อเยอะกว่าค่ะเพราะว่าเป็ดพันธุ์นี้นะคะจะมีไขมันน้อยจะเป็นเป็ดเนื้อแดงเยอะนะคะจึงเหมาะที่จะทำเยี่ยนสุยยาโดยเฉพาะเลยค่ะต่างจากเป็ดปักกิ่งนะคะที่จะเน้นให้หนังนะคะจะมีไขมันเยอะกว่านะคะเพื่อที่ว่าเวลาทานเป็ดปักกิ่งแล้วก็จะทานหนังได้อร่อยค่ะสำหรับโรงเลี้ยงนะคะของที่นี่นะคะด้วยเนื่องด้วยจากว่าอากาศของที่นี่นะคะจะหนาวจัดในหน้าหนาวเพราะฉะนั้นก็จะมีเป็นส่วนที่จะต้องมีทำฮีเตอร์ให้เป็ดอยู่ด้วยค่ะและถ้าหน้าร้อนนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นเครื่องปรับอากาศนะคะเป็นแอร์ให้เย็นเพื่อให้เป็ดเหล่านี้นะคะมีเนื้อมีการออกไข่ออกลูกนะคะที่ได้ผลดีแล้วก็มีเนื้อที่มีคุณภาพค่ะและที่สำคัญค่ะเป็ดของที่นี่นะคะด้วยความที่มีสายพันธุ์ที่ดีนะคะพ่อเป็ด1ตัวนะคะพ่อพันธุ์เป็ดนะคะจะมีภรรยาได้ถึง5ตัวด้วยกันค่ะคุณผู้ชมการมาเที่ยวซินเจียงครั้งนี้ทำให้ได้เห็นภาพชีวิตที่มีความสุขของชาวบ้านในเขตเฮอเทียนได้ทานอาหารพื้นบ้านโอชารสชมวัฒนธรรมที่สวยงามความอลังการของผืนทรายที่กว้างใหญ่ถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสอย่าลืมมาเที่ยวซินเจียงกันนะคะจิ้วจุ้ยเตอร์หูเตีย